เมนูข้าวมันไก่คลีนวิธีทำข้าวมันไก่คลีนเทลูกเดือยจากข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ไว้ประมาณ1คืนจากนั้นนำลงไปต้มในน้ำเดือดต้มจนสุกเตรียมไว้ใส่ข้าวสารลงในหม้อหุงข้าวตามด้วยลูกเดือยจากข้าวทองต้มสุกเกลือป่นเสริมไอโอดีนกระเทียมน้ำมันรำข้าวและน้ำซุปผักคนให้เข้ากันแล้วนำไปหุงจนกระทั่งสุกตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนต้มน้ำพอเดือดใส่เนื้ออกไก่ต้มจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟนำไก่มาหั่นเป็นชิ้นตามขวางจัดลงในภาชนะที่มีข้าวมันเตรียมไว้วิธีทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ใส่เต้าเจี้ยวลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับขิงสับพริกขี้หนูแดงสับน้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำต้มไก่และซีอิ๊วดำหวานคนให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวมันไก่คลีนคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada